อันนี้ห้องทำงานแม่นะคะมินิมอลมากมันจะซื้อตู้มาใส่ของตั้งตรงนี้นะคะอันนี้คือกองไม้ที่แม่แบกขึ้นมานะคะโอ้ยทุกคนหนักมากเดิน 3-4 รอบนะคะอย่างหนักทุกคนวันนี้นะคะแม่ช็อปตู้มาทางออนไลน์จากออนไลน์นะคะพอดีห้องแม่มันแคบใช่ไหมแม่ก็เลยต้องซื้อตู้ที่มันเล็กที่สุดที่แบบว่ามินิมอลที่สุดที่จะอยู่ในห้อง2คูณ2เมตร50ของแม่ได้นะคะนี่ตู้วันนี้ก็ขนาดแค่ถ้าแม่จำไม่ผิดนะ50กว้าง50ใช่ไหมแล้วก็ลึกเนี่ยลึกประมาณ20เซนนะคะแล้วก็สูงเมตร80นะคะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันเลยเนาะไม่ให้เสียเวลาเนาะวันนี้แม่มอมมากเลยค่ะลง YouTube แบบมอมๆอย่างเงี้ยล่ะขี้เกียจนั่นแหละเพราะว่าเราจะปีกวิเวกออกจากลูกได้นะคะมันเราต้องใช้เวลาให้คุ้มนะคะอ่ะไปกันเลยนะจ๊ะนี่มาดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะนี่จะเห็นไหมล่ะเขาก็มีคู่มือมาให้นะคะแม่ไม่ได้ถ่ายตอนที่แกะกล่องนะคะแม่ไม่ได้ถ่ายเนาะนี่คู่มือเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะการประกอบคู่มือการประกอบนะคะแล้วก็เขาจะมีไขควงมาให้เนาะไขควงแล้วก็น็อตนะคะน็อตในถุงไขควงมาให้หนึ่งอันนะคะอันนี้น็อตก็จะมีนี้นะคะนี่เอ้ยนี่นะคะเราก็เช็คดูเนาะว่าแบบเนี้ยก็จะเขียนไว้ข้างล่างนะคะว่าเห็นไหม A เนี่ย4อันนะคะ4ชิ้นอ่ะ B เนี่ย B 4ใช่ไหมก็แสดงว่าน่าจะ4ชิ้นเนาะอันนี้แม่เดาเอานะคะความน่าจะเป็นเนาะอ่ะ Cทั้งหมด40ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาเช็คของกันเลยค่ะแม่ไม่หายหอบเลยอ่ะฟังจากเสียงแล้วกันไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะอย่างแรกนะคะแม่ก็จะแกะห่อน็อตที่ได้มานะเอามาก่อนเลยฝุ่นช่างมาเลยดูฝุ่นทีเดียวเนาะโอ้ยเหนื่อยมากมายนี่ขนาดเปิดแอร์แล้วยังแบบร้อนมากอะมีตะปูด้วยเนาะเราต้องใช้ค้อนด้วยใช่ไหมอ่ะงานนี้ไม่มีค้อนมาให้ไม่มีคอนนะคะแม่เคยทำชั้นก็เรียกอะไรชั้นวางรองเท้าเนาะที่โดนบ่นกันเยอะเหมือนกันว่าทำคลิปเร็วเนาะเพราะมันเป็นคลิปแรกๆใช่ไหมอันนี้แม่จะปรับปรุงให้เขาเรียกอะไรเห็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็อาจจะช้าหน่อยแล้วก็เป็นคลิปอาจจะนานหน่อยนะคะต้องทนดูกันหน่อยเนาะอ่ะอย่างนี้นะคะอันนี้เรามาเช็คกันเลยนี่แม่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะมันชัดไหมล่ะอันนี้เห็นไหม A เนี่ย4 B 4เห็นไหม C 40ก็น่าจะเป็นจำนวนชิ้นแหละเนาะเราก็จะมาเช็คกันนะคะว่ามันได้ตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดือยรับชั้นหรือเปล่าถ้าแม่บอกไม่ผิดนะคิดว่าน่าจะใช่เนาะอ่ะ4อันนะคะอ่ะลองแล้วก็ลองนับกันดูนะคะ1 2 3สี่นะคะสี่แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนหัวน็อตนะคะไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวรับอาจจะเป็นตัวรับด้านหลังหรือเปล่าแม่ไม่รู้นะเนี่ยสี่เป็นนี้ไม่รู้มันคืออะไรเนาะมันเป็นเหมือนน็อตให้ไขอ่ะเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวก็รู้นะว่ามันคืออะไรนะคะเท่าไหร่นะ4อันใช่ไหมนี่ติดโอ้2ฮะ3แล้วก็4นะคะอ่ะ4อันเอ้ยเขาให้มา5อันนะเขาให้มาเกินนะอย่างละ1อันนี่แม่เพิ่งเห็นเท่ากับเขาให้มาเกินอย่างละ1นะคะต่อไปเป็นน็อตนะคะมั้ยน็อต40อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เราได้น็อตมา44อันนะคะเกินมา4ตัวเนาะเขาก็ให้เกินมาก็ถือว่าดีมากนะคะเผื่อขาดใช่ไหมแล้วก็อันต่อไปรับชั้นเหมือนกันใช่ไหมหรือไว้รับไม่จะรับชั้นเนาะเป็นเดือยแม่ไม่รู้อะไร6อันอ่ะ
นี่1 2 3 4 5 6 7อันนะคะคือเกินมา1อันแล้วก็ตะปูนะคะตะปู20อันนะคะ2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้โหเกินมาเพียบเลยนะคะนี่นี่คือส่วนที่เกินตามนั้นนะคะเรานับเรียบร้อยแล้วเรามาประกอบกันเลยดีกว่าจ้ะเดี๋ยวมันจะนานนะคะนี่ก็ไป7นาทีแล้วเนาะเห็นไหมอย่างแรกเลยใช่ปะเนี่ยเขาให้ทำตามแบบเนี้ยเนี่ยก็คือการประกอบอ๋ออันนี้มันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าวงสุเขาเรียกว่าอะไรวงสวิงของประตูหรอใช่ไหมเพราะมันจะต้องมีตู้มันจะต้องมีประตูด้วยอะค่ะเดี๋ยวแม่ลองทำตามข้อ1ข้อ2อะไรก่อนเนาะจริงๆอย่างแรกเราต้องแยกประเภทไม้ที่เราต้องใช้ก่อนเนาะเนี่ยนี่นะคะอันนี้ที่1 2 3ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเขียนไว้เนี่ย1ใช่ป่ะเนี่ยชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3เราก็จะเข้าใจในคู่มือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแยกอันนี้ก่อนละกันเนาะอย่างแรกเราก็พยายามเอาพวกน็อตพวกตะปูเนี่ยใส่กล่องอะไรที่มันจะหยิบหลบลูกได้ง่ายมากที่สุดเนาะสำหรับคนที่มีลูกเล็กนะคะเผื่อลูกชายอยู่ดีเดินขึ้นมากับคุณพ่อบนห้องเนาะเนี่ยค่ะนี่แม่ก็แยกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะตามในคู่มือของเขาเลยนะมาดูกันอย่างละเอียดนะคะนี่นะคะนี่ที่เขาบอกนะเห็นไหมมันมัวแป๊บนึงนะนี่อ่ะเช็ดกล้องมาแล้วอันแรกนะคะเห็นไหมที่หนึ่งเขาเขียนว่าคูณ2ก็แสดงว่ามี2อันใช่ไหมก็คืออันนี้2อัน2แผ่นนะคะแล้วก็อันที่2ก็เรียงมาเลยเนาะอันที่2มี1แผ่นนะคะอันนี้1แผ่นแล้วก็ที่3อันเล็กนี้นะคะ3แผ่นนี่3แผ่นนะคะแล้วก็อันนี้2แผ่นนะคะก็2แผ่นนะจ๊ะแล้วอันเล็กนี้1แผ่นนะคะแล้วก็อันนี้1แผ่นนะคะแล้วก็อันนี้ตามมาอย่างละแผ่นนะคะก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยอย่างละแผ่นนะคะพอได้ครบแล้วนะคะก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะก็คืออันแดงนี่เลย1แผ่นนะคะแล้วก็อันที่2นี้1แผ่นนะคะอันนี้แหว่งเนี่ยประตูนะคะเป็นประตู1แผ่นนะคะแล้วก็ประตูอีกอันหนึ่งจะไม่แหว่งแผ่นเรียบนะคะ1แผ่นแล้วก็แผ่นด้านหลังนี้2แผ่นนะคะเห็นไหมข้างหลังเขาเขียนว่าคูณ2พอได้ครบตามนี้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราได้ไม้ครบตามจำนวนนะคะไม่มีขาดนะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการประกอบตามนี้ได้เลยนะคะวิธีการขั้นตอนการประกอบอันแรกนะคะเราก็จะเห็นไหมขั้นตอนแรกนะคะนี่เมื่อกี้เมมเต็มนะคะตัดตอนไหนไม่รู้นะคะอันแผ่นที่1กับแผ่นที่2นะคะมาต่อกันนะคะก็คือแผ่นที่1อันนี้กับ2อันนี้นะคะกับที่2อันนี้ดูนะคะแผ่นที่2เนี่ยกับตรงช่วงไอ้ที่ทําบานประตูมันแผ่นเนี้ยมันจะคล้ายๆกันนะคะนี่แผ่นนี้กับแผ่นนี้ก็คือในมุมเนี้ยแผ่นนี้นะคะกับแผ่นที่2เนี่ยจะคล้ายๆกันนะมันแตกต่างแค่แผ่นอันตรงเนี้ยมันจะมีรูข้างๆนะคะมีรูด้านบนนี้กับรูด้านข้างล่างนี้แต่แผ่นที่2อันเนี้ยข้างตรงสีน้ำตาลหรือสีขาวเนี่ยมันจะเรียบแต่มันมีรูแค่ด้านข้างไม้นี้สังเกตดีๆนะคะเดี๋ยวไขผิดแล้วชีวิตเปลี่ยนนะคะแม่ก็จะเอามาประกอบกันให้ได้ตามรูปนี้นะคะนี่นะคะอันเนี้ยเรามีเห็นไหมมือนี้ไว้จับมือนี้ไว้ไขใช่ไหมมันจะแกว่งไปแกว่งมาใช่ป่ะก็ง่ายๆก็คือเอาน็อตหมุนไปอันนึงก่อนเนี่ยแล้วก็หมุนอันล่างอันนึงมันก็จะยึดอยู่เองนะคะก็ใช้มือหมุนไปให้มันตรงๆจนกว่าเราจะหมุนไม่ไหวแล้วเราค่อยใช้ไขควงนะคะแม่ไขเรียบร้อยแล้วแน่นแล้วเห็นไหมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทั้งสองด้านนะแล้วก็มาต่อที่อันที่สองก็เลยเห็นไหมก็คือเอาแผ่นที่3นี้อันเล็กนี้นะคะที่มี3แผ่นประกอบนะคะเห็นไหมประกอบด้านหลังนี้หนึ่ง
1 2นี้นะคะหรือจะทีละอันก็ได้แล้วก็มาใส่ชั้นอันนี้นะคะก็เรียงไปชั้นนี้อันที่4 4นี้เป็นไม่ใช่แม่นี่อันนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ไปดูกันจ้ะอย่างแรกก็เอาไม้ไปวางก่อนนะคะวางเห็นไหมตามอันนี้รูที่เราจะเอาน็อตใส่แล้วก็เอาน็อตทิ่มเข้าไปนี่เห็นไหมล่ะเอาไม่ซูมนี่น็อตเราก็จะดูก่อนนะคะว่ารูมอยู่ตรงไหนมันจะตรงไหมล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนาะจริงเราตั้งขึ้นมาก็ได้แล้วนี่เดี๋ยวเอาอันเนี้ยตั้งขึ้นมาก่อนนะคะโอเคตั้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมเราก็เอาด้านนี้เห็นไหมคะใส่ปึ๊บเราก็คอยดูเห็นไหมแม่มือเดียวอ่ะตอนเราไขน็อตอ่ะเนี่ยเราก็จะดูว่ามันพอดีไหมกับรูข้างในนะคะเนี่ยเหมือนเดิมค่ะหมุนน็อตให้มันเห็นไหมพอดีกันทั้งสองข้างก่อนนะคะมันก็จะตั้งระดับพอดีเนาะแล้วค่อยไขน็อตให้มันแน่นนะคะเอาด้านตรงนี้ขึ้นมานะเพราะว่าแม่เพิ่งสังเกตดีๆคือด้านเนี้ยมันต้องไปอยู่ข้างบนเป็นมันต้องคว่ำนะคะอยู่ข้างบนนะอันเนี้ยตรงนี้มันเป็นสีขาวเขาแปะฟอร์มิก้าสีขาวแค่ด้านล่างตรงนี้แต่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้แปะเนาะเพราะมันต้องคว่ำลงข้างล่างนี่ค่ะแผ่นที่4นะคะตามที่เราวางเรียงไว้นะคะนี่ก็มาวางอยู่ข้างบนแผ่นที่3ที่เราไขน็อตเมื่อกี้วางแล้วก็นี่นะคะเหมือนเดิมไขน็อต2รูนี้นะคะแม้แผ่นที่4จะมีรูตรงกลางตรงนี้2ข้างอันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรนะเดี๋ยวก็รู้กันเนาะอ่ะไขน็อตก่อนโอเคไขน็อตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหลายคนคงจะถามเนาะเดี๋ยวต้องมีคำถามแน่นอนว่าพี่รู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันไขน็อตไขตะปูไขอะไรเนาะเนี่ยนะคะสัญลักษณ์เขาจะชี้ไว้ว่าเนี้ย4ใช่ไหมเนี่ยแม้4อันนี้4มันมีความหมายหมดนะคะเนี่ยเราก็ย้อนไปดูว่า4คืออะไรล่ะมันก็คือน็อตใช่ไหมอ่ะ B คืออะไรอ่ะ A คืออะไรเนี่ยเขาก็เขียนบอกอยู่แล้วเนาะสัญลักษณ์อ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าถ้าเขายังเขียน4อยู่มันก็คือน็อตนะคะอ่ะเราทำถึงอันนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาดูอีกด้านนึงอ่ะข้อ4เห็นมั้ยก็คืออันเล็กอันนี้เห็นมั้ยอันนี้รูที่เว้นไว้อ่ะอันนี้มาเห็นมั้ยอันนี้ก็จะเขียนเห็นมั้ยสัญลักษณ์ซูมสัญลักษณ์มันว่าอะไรเลข5ใช่มั้ยคะก็ย้อนกลับไปดูจ้ะเลข5เห็นมั้ยนี่คืออันนี้แผ่นนี้นะคะเราก็จะมาวางนี่แบบนี้แล้วก็ไขน็อตเห็นมั้ย C เหมือนเดิมก็ไขน็อตนะคะไขน็อตกันก่อนจ้ะแผ่นนี้จะเป็นขาวทั้งสองด้านนะคะดูด้านข้างว่าโอเคมันเหมือนกันทั้งสองเนาะเห็นไหมด้านนี้มันควรที่จะต้องตั้งเพราะว่ามันมีรูเห็นไหมแม่ไม่ได้เดามั่วหรอกมันมีรูเพราะว่าด้านนี้มันมีฟอร์เมก้าสีขาวแต่สองด้านบนล่างนี้มันไม่มีนะคะมาก็จะตั้งนี้แล้วก็ไขรูเนี่ยไขน็อตเข้าไปนะคะไขจะไขเรียบร้อยนะคะแข็งแรงนี่ข้อต่อไปจะ เหมือนเราทำข้อสอบกันเลยเนาะอันนี้แบบจะรีวิวแบบละเอียดเลยนะคะที่แบบว่าไม่มีดราม่า กันอีกว่าเร็วไปนิดนะถ้าแบบทำคลิปช้าคือไม่ได้ว่านะคะสำหรับคุณทิติขอบคุณมากเลยนะคะจะได้พัฒนาในคลิปต่อไปเนาะอ่ะแต่ถามว่าอันนี้มันก็ซับซ้อนจริงๆนะถ้าคนที่แบบไม่เป็นจริงๆอ่ะอย่างแม่เคยผ่านมาแล้วใช่ไหมประกอบตู้หลายอันอยู่อ่ะมาต่อไปนะคะก็แผ่นที่4เหมือนกันกับแผ่นนี้เลยนะคะที่มันเหลืออีก1แผ่นนะคะมาประกอบด้านบนนะคะนี่เราก็จะเอาขึ้นเลยจ้านี่นะคะอีกด้านนึงแดงอีกด้านนึงขาวสังเกตสีกันด้วยนะคะอย่ามาแบบอ้าวฉันต่อผิดนะจ๊ะอะไรอีกไม่ได้นะเพราะว่าสังเกตด้วยนะคะรูมันอยู่บนอยู่ล่างอยู่ซ้ายอยู่ขวา
เราต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะถ้าจะต่อมันเหมือนต่อจิ๊กซอค่ะถ้าจะต่อพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบเอามาประกอบอย่างนี้นะคะอ่ะแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ไขน็อตด้านข้างนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเอาน็อตใส่เข้าไปทีละอันก่อนอย่าเพิ่งไขแน่นนะคะใส่เข้าไปให้มันโอเคตรงแน่นแล้วก็จับให้มันคงแล้วก็ไขให้แน่นนะคะนะคะไขน็อตด้านข้างเสร็จแล้วแล้วก็มาไขด้านบนอันนี้นะคะนี่จัดให้ตรงนะแล้วก็ไขจ้ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะแบบนี้เราก็จะมาดูข้อนี้ไปซูมแล้วก็แผ่นที่3นี้นะคะมาติดนี่รูที่เหลือนะคะเอามาใส่พอได้แบบนี้แล้วเนาะเห็นไหมคะอันนี้เป็นชั้นอีกอันได้เลยเนาะต่อได้เลยจ้ะนี่นะคะเราต้องเอาแผ่นที่6แผ่นที่6คืออันนี้เห็นไหมอันสีแดงเนี่ยอุ้ยไม่ชัดเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็จะเป็นมันจะมี4รูแบบนี้นี่นะคะสี่รูนี้บนและล่างนะคะเห็นไหมเขานี่เขาเขียนว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะไอเออันเอเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเราต้องเอามาใส่นะคะด้านในเนี่ยเนี่ยมันไม่สูงเห็นไหมเห็นในภาพไหมเราจะต้องมาใส่ด้านในเนี่ยสี่อันนะคะแล้วก็น็อตด้านนอกเนี่ยสี่อันสี่มุมนะคะปลายประกอบก็เลยจ้ะนี่เห็นไหมคะอีกด้านนึงมันจะเป็นสีขาวนี่จะเป็นสีแดงนะคะแม่ดูก่อนว่าด้านไหนมันสวยพอที่จะเอาออกด้านนอกด้านในเนาะเผื่อมันแบบมันแตกมันบินมันหักจากการขนส่งนะคะก็วางด้านบนสุดที่เราประกอบเมื่อกี้แล้วก็ไขน็อตแค่มุมนี้เนี่ยมุมนะคะทั้งสี่มุมนี่คือน็อตไขกันเลยจ้ะขั้นต่อไปนะคะเราก็ทำนี่ใส่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะแต่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกชั้นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งอะมาล็อกกับตัวนี้นะคะเราก็มาใส่ด้านที่เป็นอันเนี้ยเห็นไหมด้านน็อตเนี้ยได้ด้านเกลียวอะใส่แล้วก็ไขน็อตให้มันจมลงไปให้มันมิดเกี่ยวนะคะสี่อันนะคะเนี่ยสี่รูสองด้านนะคะเนี่ยสี่รูอ่ะไขจ้ะนี่นะคะก็เป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองด้านเนาะเพื่อเราจะเอาอีกด้านอีกที่เหลือเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้แบบสำเร็จเนี่ยเท่ากับเราทำครึ่งเนี่ยครึ่งบนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือครึ่งล่างนี้ที่เราจะต้องทำนะคะมาดูกันต่อไปเขาบอกให้เอาแผ่นนี้นะคะคือแผ่นที่7 กับ 8นี้ซูมก่อน7กับ8นี้นะคะมาต่อเนาะเดี๋ยวแม่ขอดูอีกทีว่าต่อแผ่นอันเนี้ยกับอันนี้ก่อนหรือว่าขึ้นรูปอันนี้ให้เสร็จแล้วมาต่อแต่แม่คิดว่านะมันควรที่จะเอาไม้มาต่อกับอันนี้ก่อนเพราะไม่งั้นนะจะยกที่เหลือเขาเรียกอะไรครึ่งล่างอันเนี้ยมาคว่ำแล้วต่อมจะไม่ไหวนะคะประกอบดูจ้ะอันนี้นะคะแผ่นนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาตั้งโดยเอาเนี้ยด้านรูนี้นะคะเสียบนี่รูนี้เห็นไหมคะนี่เสียบกับนี่นะคะเห็นไหมตรงรูใหญ่อันล่างเนี้ยก็จะมาสวมนี่มันจะมีรูตรงนี้ข้างล่างนี้ด้วยเห็นไหมสวมเลยเดี๋ยวนะแม่มือเดียวอีกแล้วสวมปุ๊บเข้าไปเห็นไหมมันจะโผล่แล้วมันจะโผล่ขึ้นมารูบนนี้นะคะแล้วก็จะเอาอันนี้แม่มือเดียวนี่เราจะเอาน็อตอันนี้นะคะใส่เข้าไปในรูนะคะเพื่อล็อกน็อตกับไม้ให้มันอยู่กันนะคะนี่นะคะน็อตจะเป็นล็อกแบบนี้จะชัดไหมนี่จะเป็นรูอย่างนี้นะคะเกี่ยวอย่างนี้เราเอาด้านเนี้ยใส่เข้าไปเห็นไหมจะเห็นไหม
ึบดันเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยโหวๆข้างล่างเนี่ยเว้นไว้เพราะไม่งั้นมันจะเข้าไปไม่ได้เนี่ยเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ไขควงไขให้แน่นนะคะนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะนี่นะคะสังเกตด้วยนะคะด้านบนไม้เนี่ยอันนี้จะอยู่ด้านหลังเห็นไหมอันนี้เราหันด้านอ่ะดูเอามาว่าด้านแดงๆเนี่ยหาตัวเราใช่ไหมอันเนี้ยมันคือต้องอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกไอ้ทำประตูเนาะเนี่ยเห็นไหมบานพับบานพับประตูนะคะอ่ะดูด้วยนะทำรูผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะต่อไปนะคะต่อไปเราจะเขาให้เอาไม้อันที่9อันที่9ก็คืออันนี้ที่เราเลี้ยงไว้อันนี้ที่มันเรียบๆไม่มีรูข้างบนนะคะมีแต่ด้านข้างนะคะเอามาใส่นี่เหนือจากรูน็อตอันนี้นะคะนี่รูนี้2รูนี้เป็นชั้นวางนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราก็ได้หลายชั้นแล้วแล้วก็ต่อมานะคะเข้าต่อมาไหนอื่นนี่ไปข้อนี้แหละนี่เราก็จะมาติดบ้านประตูแล้วนะคะครับบ้านประตูนี่จ้ะมาเลยจ้ะก็จะเป็นแผ่นครับเป็นแผ่นที่11กับ12นะคะก็ดูด้านเอาเนาะนี่นะคะ11และ12นะคะมาประกอบนะจ๊ะตามในรูปนะคะดูอีกด้านหนึ่งเห็นไหมด้านหนึ่งแหว่งอีกด้านหนึ่งตรงนะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์อันนี้เขาบอกว่าดีนี่ดีนี่นะคะก็หมายถึงตัวอันเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะเนี่ยใส่นะคะนี่เห็นไหมเอาไว้เวลาเราสวิงเปิดปิดนะคะนี่เดือยอะเรียกเดือยแล้วกันเนาะอ่ะใส่นะคะทั้งสองบานนะคะใส่ตรงไหนนะคะนี่แผ่นสุดท้ายที่เราเมื่อกี้นี่นะคะรูมันจะมีรูสองด้านนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าตรงกันกับเห็นไหมรูบนนี้เห็นไหมนี่นะคะนี่คือเดือยเนี่ยใส่ด้านไหนก็ได้นะจะหัวได้ท้ายก็ได้เนาะนะคะตอกเข้าไปนะคะนี่บานประตูนะคะเราใส่เดือยแล้วก็เสียบไม่เฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไม้แผ่นที่10นะคะนี่เดี๋ยวมากันไม้แผ่นที่10นี้นะคะมาวางด้านบนนะคะแล้วก็ใส่น็อตนะคะนี่ค่ะนี่ไม้แผ่นที่10นะเราจะวางแบบคว่ำอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วมันจะมีรูตรงเนี้ยอยู่ด้านนอกนู้นนะคะเห็นไหมก็จะใส่เดือยเนี่ยรูเนี้ยจะใส่เดือยที่ตรงบานประตูทั้งสองข้างนะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือไม้แผ่นสุดท้ายอันนี้อันสั้นนี่เราเอาด้านนี้นะคะขึ้นบนตามภาพเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคว่ำลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็เอาด้านแดงเนี่ยเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้เนี่ยใส่ประตูเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมอยู่ข้างหลังนู้นด้านนู้นเดี๋ยวแม่หันไปก่อนไหนต่อไปนี่ค่ะนี่อันนี้ใส่น็อตนะคะเหลืออันสุดท้ายนะคะเป็นแผ่นบางอันนี้เนาะมันจะมีด้านขาวกับด้านนี้เราก็ด้านขาวแปะนะคะแบบนี้นี่แบบนี้เสร็จอันสุดท้ายแล้วต้องให้คุณสามช่วยค่ะเพราะว่าอันนี้เราต้องใช้ตอกลูกก็อยู่ด้วยเนาะจ้ะโอเคแล้วก็จะตอกตะปูนะคะนะเดี๋ยวนะนี่ค่ะแล้วก็ติดหามือจับที่บ้านนะคะที่มีนะมาติดเนาะเพื่อความสะดวกในการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะไม้สูงปี๊ดเลยแล้วก็มีเด็กยึดพื้นที่เรียบร้อยแล้วเอาของตัวเองมาใส่ตู้เรียบร้อย ถือว่าราคาดีนะคะครับติดใช่อันนี้มือจับนี่ของแม่นะคะเขาไม่ได้มีมาให้กับตู้นะก็ได้อยู่เนาะราคาดีงามลำ8ราคาไม่แพงใช้พื้นที่ได้น้อยดีด้วยเนาะวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะ
ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายและนี่คือราคาของตู้ที่ซื้อจาก Shopee นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะราคาแค่699บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งอีกนะคะถ้ามีส่วนลดนี้ก็จะได้ค่าส่วนลดค่าจัดส่งเหลือประมาณเหลือค่าจัดส่ง150บาทหรือยังไงนะคะประมาณนี้แหละค่ะเข้าไปดูในที่ร้านเขาเอานะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย